มานะพรสิริเชิดฟอร์มยังแรงมีลุ้นคว้าแชมป์ Thailand Super Series 2018สนามสุดท้ายปลายเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาถึงโค้งสุดท้ายของปีกันแล้วสำหรับศึกการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ในระดับอาเซียนรายการ Thailand Super Series 2018ที่เพิ่งผ่านเกมการชิงชัยในสนามที่6ไปเมื่อไม่นานนี้ที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีโดยในรุ่น Thailand Super Compact Class A นั้นรถยนต์ Mazda 2 Sky Active หมายเลข43ซึ่งขับโดยมานะพรสิริเชิดจากสังกัด Innovation Motorsport รับตำแหน่งแชมป์ไปครองในเรสที่6ส่งผลให้การลุ้นแชมป์ประจำปีในสนามสุดท้ายที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นั้นทวีความเข้มข้นเป็นอย่างมากซึ่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยถือว่าพลาดไม่ได้กับศึกชี้ชะตานัดสุดท้ายในรายการ Thailand Super Series 2018ระหว่างวันที่25ถึง28ตุลาคมนี้โดยสามารถติดตามชมกันได้ทั้งแบบติดขอบสนามหรือผ่านช่องทาง www.thailandsuperseries.net และ Facebook Fanpage Thailand Super Series